วัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนใจเลยโอเคสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งหน้ากันค่ะบอกก่อนว่าคลิปนี้คือยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นการแต่งหน้าวาเลนไทน์หรือว่าตรุษจีนดีเพราะว่างงมากแต่ว่าช่วงนี้คือไซมีของเล่นใหม่ๆในบ้านเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าไม่มีเวลาทำมาคลิปนี้เราก็จะเลยจะย้ำๆนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็ไม่รู้จะย้ำยังไงให้หมดอ่ะทุกคนเพราะว่ามันก็มีคอลเลกชันแบบว่าตรุษจีนวาเลนไทน์เยอะมากไม่มีสปอนเซอร์นะคะนี่บอกก่อนว่าของเนี่ยบางทีไปงานมาแล้วได้มาหรือว่าซื้อมาเองนะคะมันก็จะย้ำๆรวมกันอยู่ในนี้เอาเป็นว่าดูไปคุยไปกันแล้วกันนะคะวันนี้นะคะเราจะเริ่มแต่งหน้าด้วยรองพื้นที่ทรายกำลังกรีดมากอะจุดนี้คือจริงๆมันหวีดมาจากฝรั่งค่ะคือทรายไปโดนนิกกี้ทูทอเรียลตบมาอีกทีนึงซึ่งนิกกี้เขาก็ไปโดนคนอื่นตบมาอีกทีนึงแล้วก็โดนตบกันมาเป็นทอดๆนะคะตอนนี้ก็เลยอยากจะมาตบให้เพื่อนๆฟัง คือจะบอกว่าก่อนหน้านี้ก็คือมีไลฟ์เฟซบุ๊กแบบว่าด่วนๆจี๋มากนะคะให้ดูไปแล้วทีนึงซึ่งมันจึ้งมากแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าไลฟ์เฟซบุ๊กอะมันไม่ชัดเพราะเราไลฟ์ผ่านมือถือใช่ปะก็เลยต้องมาใช้ให้ดูในคลิปเลยละกันว่ามันแบบเฮ้ยมันจึ้งยังไงโนสปอนเซอร์อันนี้พูดก่อนไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนจะแบบว้าได้สปอนเซอร์มาอีกแล้วมาเชียร์มาอวดไม่ค่ะนี่คืออวยจริงอวยด้วยตัวเองนะคะลอร่าเมอร์ซีเอนะคะ Real Forest Weightless Perfecting Foundation จะบอกว่าสีอาจจะยังไม่ได้ตรงผิวทรายแบบมากๆอ่ะเดี๋ยวคงต้องไปดูใหม่แต่ว่ามันก็พอใช้ได้อยู่นะคะจะบอกว่าเรื่องสีรองพื้นนี่มันมันยากจริงๆอ่ะทุกคนบางทีซื้อแล้วเราคิดว่าเฮ้ยมันใช่แล้วกลับมาบ้านอ้าวมันไม่ใช่ ตัวนี้นะคะจากที่ใช้มาก็คือใช้กับแปรงสวยสุดใช้กับฟองน้ำไม่สวยเท่าใช้กับมืออันนี้ไม่เคยลอง แต่ว่ารู้สึกว่าใช้กับแปรงแล้วสวยนะคะแล้วก็วิธีที่ใส่เห็นเขาใช้กันนะคะก็คือปาดไปในทางเดียวทุกคนดูหน้าใส่ตอนนี้นะยูสมูทมากมันแบบลื่นๆทาง่ายๆแบบไม่ต้องมีสกิลอะไรก็ทาได้นะคะดูดิเสร็จแล้วครึ่งหน้าใช้ง่ายมากทุกคนตอนนี้นะพูดเลยว่าเป็น number one ในส่วนของรองพื้นสำหรับไทยนะแล้วตรงไหนที่ไทยรู้สึกว่าอยากให้มันปกปิดเพิ่มอ่ะไทยจะใช้วิธีแท็บๆเอาอะไรแบบนี้เบามากจริงสมชื่อเวทเลสคือเหมือนเราทาสกินแคร์ไม่ได้ฟีลแบบทารองพื้นเลยไม่รู้สึกหนักหน้ารู้สึกสบายผิวมากนะคะใดๆคือไปหาสีที่ถูกต้อง แล้วก็มีคนคอมเมนต์บอกใส่ว่าไปลองแล้วแบบสนใจแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนสีมันดรอปลงซึ่งอันเนี้ยอาจจะมีบ้างที่แบบตอนทาตอนแรกอะมันสีประมาณนี้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวพอเซตตัวมันจะดรอปลงไปนิดนึงแต่ว่าถามว่าดรอปลงไปมากกว่านั้นไหมระหว่างวันอะยังไม่ได้เจอแบบนั้นนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นด้วยสกินแคร์หรืออะไรหรือเปล่าแต่นี่คืออัปเดตให้ฟังนะเผื่อถ้าผ่านมาอ่านเจอที่วันนั้นเราสัญญากันว่าเราจะอัปเดตก็คือใส่อัปเดตให้ฟังตรงนี้เลยค่ะแต่ละคนอาจจะต่างประสบการณ์นะคะเรื่องปกตินะโอเคอยากได้เพิ่มอีกนิดอะแต่ก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าปกติใช้รองพื้นอะคือจะใช้แค่ประมาณแบบ2ปั๊มก็คือจบแล้วแต่อันเนี้ยใช้ประมาณแบบ4มันไม่ได้ปกปิดสูงนะทุกคนมันจะแบบ light to medium สำหรับใครนะมันก็บิวได้ประมาณนึงแต่ไม่ได้ถึงกับแบบเป็นรองพื้นที่แบบเฮ้ยหน้าแน่นกริปอะไรแบบเนี้ยแต่ในคลิปที่เขารีวิวกันอะต่างประเทศอะมันแบบมันปกปิดกริปมากแต่ใครเห็นเขาใช้ในปริมาณแบบสูงมากจริงสูงเหมือนแบบฉับปูนฉับเลยสักอย่างเราว่ามันไม่เหมือนการใช้ในชีวิตจริงอะมันเยอะไปหรือว่าบางคนอาจจะชอบก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันแต่ใครชอบประมาณแบบนี้ซึ่งเนี่ยมันจะได้ผิวประมาณแบบนี้นะคะก็สวยดีชอบอ่ะทุกคนไปลองนะคะก็เมคอัพที่จะใช้วันนี้นะคะก็คือเราบอกแล้วว่าจะเป็นธีมไม่วาเลนไทน์ก็ตุ๊ดจีนซึ่งมันมาจากสิ่งนี้ค่ะคือใส่ได้มาตอนที่ใส่ไปงานน้ำหอมแต่ว่าเราได้เมคอัพมาแทนคือมันวางขายตอนนั้นอ่ะวันแรกนะคะที่งานน้ำหอมแล้วก็เลยแบบเฮ้ยมันมาแล้วมันคือวาเลนไทน์แฟชั่นนะคะของทอมฟอร์ดแล้วมันก็เป็นแพ็กเกจจิ้งแบบแดงๆแบบนี้แต่จะเป็นแดงที่ไม่เหมือนตอนทำอิเล็กทริกเชอรี่อะไรแบบนั้นนะคะแต่มันจะดูฟิลพลาสติกหน่อยๆซึ่งอันเนี้ยแอบเศร้าใจนิดนึงว่าทำไมแต่ว่าแพ็กเกจลิปยังคือยังแบบจึ้งๆตามสไตล์ทอมฟอร์ดแต่ว่าอันเนี้ยพอมันเป็นแพ็กเกจเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบอยากได้แพ็กเกจปกติคืนมาอ่ะให้ดูเลยแล้วกันว่าไหนๆก็เปิดนี้แล้วนะคะไอคัลเลอร์ควอดของเขาอันนี้สีฮันนีมูนนะทุกคนที่ดังมากๆของเขาแต่มันเอามาจับทำแพ็กเกจจิ้งใหม่นะคะแล้วก็มีการปั๊มนูนลายใหม่นะให้มันเป็นลายหัวใจแบบนี้ถ้าใครแบบชอบเก็บลิมิเต็ดอ่ะก็คือให้เก็บอันนี้นะคะแต่ว่าสีฮันนีมูนมันดังอยู่แล้วไงทุกคนก็คือซื้อไปก็ไม่ผิดหวังอยู่แล้วแหละแล้วก็มันจะมีตัวนี้ค่ะ brush on ซึ่งแต่จะบอกว่าในคอลเลกชันนี้มันมี3อัน brush on กับลิปด้วยลิปเนี่ยเป็นของที่เอามาทำใหม่ก็คือเบอร์100มาเป็น
็นในแพ็กเกจจิ้งนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะ Brush On นะคะสี Love Scene เบอร์01ซายไม่แน่ใจว่ามันเคยอยู่ในคอลเลกชัน Brush On ปกติหรือเปล่าเพราะว่าไอตัวคอลเลกชันบัตรที่มันเป็นซิงเกิลบัตรแบบนี้เขา discontinue ไปแล้วก็เลยจำไม่ได้เพราะมันหลายปีแล้วเพราะว่าหลังๆมาเนี่ย Tom Ford อะ Brush On อะทำเป็นแบบดูโอก็คือครึ่งๆซึ่งเอาจริง ส่วนตัวชอบรุ่นที่มันเป็นแบบซิงเกิลนะคะอันนี้เขาก็เลยกลับมาตามคำเรียกร้องของแฟนๆแต่กลับมาเป็นรูปแบบลิมิเต็ดอ้าวแล้วทำไมไม่กลับมาเป็นแบบธรรมดาก็เป็นสีเลิฟซีนสีน่ารักมากคืออันนี้เป็นสิ่งที่ซายโดนตกตั้งแต่แรกเลยที่เขาหยิบคอลเลคชันนี้ออกมาให้ดูคือบัชออนพอทาลงผิวแล้วสวยมากมันจะเป็นสีออกแนวพีชแต่ว่าติดไปทางส้มมากกว่าชมพูดีมากคือคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงเพราะทำด้วยความอัดอั้นตันใจว่าแบบเฮ้ยไม่มีเวลามาแต่งหน้าคุยกับทุกคนเลยคือเลยเป็นบล็อกเกอร์สายบิวตี้อยู่ไงแต่ว่าเราไม่มีการแต่งหน้าเกิดขึ้นก็แบบเธอยังเป็นบิวตี้อยู่เหรอตามธรรมเนียมก็คือใส่จะเริ่มเขียนคิ้วก่อนนะทุกคนแต่จะมีเรื่องเล่าให้ฟังก็คือไม่ว่าเราชอบอะไรเขาก็จะดิสคอนทินิวไปหมดก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรอย่างดิสอเห็นคิ้วของจองแซมูนใส่ชอบมากเลยไอรุ่นแรกที่มันชื่อบาโวนี่อะไรสักอย่างนี้คือใส่ยังมีอยู่นะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะก็คือแบบชอบแล้วก็เลยไปซื้อสต็อกตุนเพราะเป็นโรคชอบตุนแล้วเขาก็ดิสคอนทินิวเว้ยแล้วเขาก็ออกรุ่นใหม่มาซึ่งมันเป็นอีสามตัวนี้ที่มันมีสีให้เห็นเนาะเนี่ยแล้วพอมาชอบตัวนี้เขาก็ discontinue งงมาก คือไม่รู้ว่าดิสที่เกาหลีหรือว่าดิสที่ไทยอย่างเดียวแบบไม่เห็นมันขายแล้วอะตอนเนี้ยก็เลยต้องกลับไปใช้ Make Up Forever เหมือนเดิมเพราะว่านางก็จะมีขายตลอดไปก็แบบเอออย่างน้อยก็อุ่นใจว่าแบบเออยังไม่โดนทิ้งสีที่ใช้ก็จะเป็นสีแนวโทปนะคะเป็นน้ำตาลติดเทานะเพราะมันจะง่ายกับแบบบรรดาสีผมต่างๆที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะเราก็จะขึ้นโครงก่อนใส่ไม่ได้แบบว่าเขียนคิ้วในแนวแบบที่เขาฮิตกันที่แบบทำให้มันฟูๆเพราะว่าคิ้วมันไม่สามารถจะไปฟูแบบนั้นได้จริงๆคือลองแล้วคิ้วใส่นะใครเอาไปเขียนก็แบบปวดหัวมันเขียนยากมันเป็นคิ้วที่แบบมันตลกอ่ะยังใช้อนาสตาเซียเบเวอรี่คิ้วอยู่นะคะสีโทปเป็นแบบฝุ่นแล้วก็จะถมลงไปนะคะนี่คือใช้จนแบบฮิตแพนมีไม่เยอะที่เราใช้จนฮิตแพนแต่นี่คือหนึ่งในสิ่งนั้นนะคะแล้วก็แปรงเข็มคิ้วทาเคดะที่เคยป้ายยาทุกคนบ่อยๆจนไอตัววอเตอร์แบดเจ็ตมันเลิกขายแล้วค่ะตอนนี้เป็นคนอีกคนอีกแบบนึงแล้วก็รู้สึกเหมือนจะกลับมาขายอีกแล้วก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงคืออะไรแต่จะบอกว่าทุกคนซื้อเหอะแปรงอันเนี้ยโคตรดีจริงโอเคคิ้วก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคอนโทรวอนอันนี้อันใหม่นะคะไซเพิ่งจะซื้อมาใหม่เพราะว่าอันเก่าอ่ะไซใช้จนตัวหัวคุชชั่นของมันอ่ะหลุดแบบเปิดทิ้งออกไปเลย เป็นคอนทัวร์ที่ไซชอบนะคะไซชอบเอามาทำแบบตรงเนี้ยไซจะใช้แปรงช่วยนะคะเพื่อที่จะควบคุมทิศทางได้ง่ายๆระบีบออกมาอย่างนี้นะคะให้เขาแบบพอที่จะเนื้อโปรดักต์หลุดออกมาแล้วก็หมุนปิดนะคะเพราะเขาใช้การเปิดปิดจากตรงนี้แล้วเราก็ใช้อันนี้นะคะจิ้มอันนี้แป้งของ Charlotte Tilbury เนาะ Hollywood Complexion ใช้ดีมากสำหรับการที่จะมาทำแบบคอนทัวร์จมูกอะไรเงี้ยต้องสร้างกันหน่อยไม่งั้นจมูกเราก็จะแบบไม่มีดั้งซึ่งจริงๆก็ไม่มีขนาดทำแล้วก็ยังไม่มีตอนนี้สิ่งที่ถ้ารู้สึกว่าจะต้องทำใหม่บนหน้านะก็คือจะทำจมูกใหม่มันหลายปีแล้วว่ามีใครทันตอนที่ไซยังไม่ทำจมูกปะไม่ต้องไปขุดรูปดูกันนะเพราะว่าเราจะโกรธ จมูกก็จะประมาณนี้แต่ส่วนวันนี้จะทำเรื่องแปลกที่ไซไม่เคยทำแต่ไซไปเห็นมามันเป็นคลิปใน TikTok ซึ่งมันถูกแชร์ใน Instagram เพราะเราไม่ค่อยได้เล่น TikTok มันจะมีคลิปที่เขาชอบแชร์มาใน IG ใช่ปะแล้วเขาว่าสอนคอนทัวร์เขาบอกให้คอนทัวร์แบบนี้แล้วก็ลงกรอบมาแล้วหน้าเราแบบจะดูผอมยาวซึ่งมันก็เหมาะกับคนหน้ากลมแบบเราก็เลยอยากจะลองบ้างแต่ไม่รู้หมู่หรือจ่าแต่ช่างมันเถอะเนาะเราก็ถือว่าเราลองไปด้วยกันแบบนี้นะคะแล้วก็ลงมาอย่างนี้เขาบอกว่าดาราจีนทั้งหลายมันจะมีเส้นลายแบบเนี้ยเกือบทุกคนเลยสี่เหลี่ยมคางหมูอยู่ตรงนี้เท่ากันหรือเปล่าล่ะเนี่ยที่ลากมาอ่ะแล้วก็มีเส้นลายตรงนี้ก็จะลองดูยังไงนะพี่สาวหรอคนเรามันจะมีหน้าเป็นเส้นอย่างนี้ได้จริงหรอวะเอ้ยแต่มันก็ดูหดอยู่นะมันเหมือนแบบมีเส้นนำลงมาตรงเนี้ยแต่ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ว่าหรือว่าเราต้องเอาคอนทัวร์ฝุ่นมาจ้องลงไปอีกแล้วคือสิ่งเนี้ยถ้าไม่รีบเกลี่ยนะมันจะแห้งแกฉันไม่รู้ถึงความต่างหรือว่าเราควรกลับไปคอนทัวร์แบบเดิมกันคะทุกคนเอาเป็นว่าถือว่าได้ลองเล่นแล้วกันนะว่าเขาคิดอย่างนี้กันอะสรุปขอกลับไปที่ตัวเดิมนะคะคือใช้ Charlotte Tilbury เนาะ Film Star Bond and Glow นี่ไม่รู้ว่าตัวนี้หมดอายุไปยังรู้สึกใช้มาหลายปีจังวะเดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วก็ได้ไม่ต้องแซวนะคะใส่เข้าไปตรงนี้แล้วกันนะเหมือนเราระบายสีอะเอาพี่สาวแก้มหายได้อยู่แต่ถ้าใครมองจากด้านข้างคือเหมือนโดนตบนะแต่ไม่เป็นไรเราสวยด้านหน้าเพื่อความสบายใจ
ฮ้ยมันก็หดอยู่แต่งตากันนะคะก็พาเลตนี้นะคะฝ่ายก็ไม่ได้อยากแต่งตาให้มันแบบสีโทนเข้มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะแตะเบาๆเพราะว่าเนื้อของเขามันจะมีความเมทัลลิกอะความทอมฟอร์ดนึกออกปะก็ลงเบาๆก่อนนะจ๊ะไม่เบาเลยแม่จิ้มลงไปทีเดียวคือแบบเอาตรงไหนเบาๆคะพี่เหมือนแบบอยากแต่งหน้าเบาๆแต่หยิบทอมฟอร์ดขึ้นมาคำถามคือเบากี่โมงเอาไม่เบาแล้วนะสโมกกี้มาแน่นแล้วนะอันนี้ใส่ติ้มสีนี้นะคะใส่จะเน้นตรงนี้แล้วก็เน้นตรงหัวตาให้มันมีแบบมิติลึกๆนิดนึงนะคะเพื่อที่จะสร้างมิติให้กับตาแบบโซนเอเชียแบบเราซึ่งมันไม่ค่อยนูนอ่ะแล้วก็ที่ขายไม่ได้เลยก็คือแปรงเบนดิ้งบัดนะคะเพื่อให้ตรงนี้มันแบบดูกลืนดูเนียนไปโอเคข้างนึงทุกคนถ้าสมมติว่าเราแต่งหน้าแล้วเรารู้ว่าเราจะต้องแต่งไปงานหรือว่าแต่งไปอะไรที่มันโดนแสงไฟแสงแฟลชถ่ายรูปนะคะให้แต่งหน้าเผื่อแสงนะทุกคนก็คืออาจจะแต่งเข้มกว่าปกตินิดนึงเพราะว่าเวลาไปโดนแสงแฟลชแสงอะไรเงี้ยมันจะได้แบบกำลังพอดีแต่ถ้าเราแต่ง everyday look ใช้ความเบาสบายทุกวันเนี้ยพอถึงเวลาเราถ่ายรูปออกมานะเราจะแบบโดนกลบอะไม่เด่นเท่าคนอื่นเขาเพราะว่าเมคอัพเรามันจืดลงไปอันนี้บอกเล่าจากประสบการณ์ตรงที่แบบไปอีเวนต์บ่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งเราจะคือคนที่ตายแต่เวลาเราเจอตัวจริงคนอื่นเราก็จะรู้สึกว่าทำไมเขาแต่งหน้าจัดจังวะอะไรเงี้ยแต่พอเราเห็นรูปออกมาอ๋อโอเคผิดที่ฉันคนน่าจืดคนหนึ่งแล้วปากแบบเด้งๆขึ้นมาเพราะใส่ชอบทาปากสีชัดๆใช่ปะมันก็จะแบบงงๆเวลาได้ยินชื่อสีว่าฮันนีมูนทุกคนก็จะคิดว่าแบบมันต้องเป็นอะไรที่แบบมันหวานอ่อนๆนะแต่ไม่ค่ะนี่คือฮันนีมูนของทอมสีคือมันไปแนวอื่นไม่ได้มันต้องสมุกอีเท่านั้นฉันจะเป็นพี่สาววาเลนไทน์แบบเฟียสๆก็คือไม่สนใจใครเพราะว่าวาเลนไทน์ปีนี้ฉันไม่มีคู่ฉันก็จะสวยแบบเฟียสๆของฉันได้ไหมเดี๋ยวจะมาเติมเพิ่มใส่เอาเท่านี้ก่อนเพื่อที่หลังจากที่ลงอายไลเนอร์ใดๆต่างๆแล้วแล้วพอเรามาดูสีแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่พออะไรเงี้ยเราค่อยเติมเพิ่มนะดีกว่าเราเติมลงไปแบบแน่นๆแล้วแล้วเดี๋ยวมันแก้ไขอะไรไม่ได้ตัวอายไลเนอร์ก็ยังใช้ตัวเดิมที่ชอบนะคะก็คือ Clio Eyeliner ใช้สีบราวน์จะบอกว่าดินสอเขียนคิ้วของ Clio ก็ใช้ดีนะคะซึ่งเป็นอันนึงที่ไซก็หยิบใช้บ่อยเหมือนกันแต่เมื่อกี้ไม่ได้ใช้เนาะอายไลเนอร์นะคะยังไงไซก็ยังชอบอายไลเนอร์ที่เป็นดินสออยู่ดีนะแล้วไซรู้สึกว่ามันสวยแต่ว่าการเขียนอายไลเนอร์ด้วยดินสอเนี่ยสิ่งที่ต้องมีและแนะนำเลยว่าควรมีมากๆก็คือแปรงอายไลเนอร์นะคะซึ่งของไซใช้ทาเคดะอีกแล้วคือจะบอกว่าการซื้อแปรงควรลงทุนเพราะว่าแปรงที่ดีอยู่กับเราเป็น10ปีแน่นอนเพราะว่าที่ใช้มาคือมีแต่แปรงที่แบบอยู่มานานๆหลายๆปีแล้วทั้งนั้นแล้วมันก็ไม่พังนะคะบอกเลยเป็นสิ่งนึงที่ควรลงทุนคือบางคนอาจจะมือไม่นิ่งมือสั่นอะไรเงี้ยเจ้าตัวแปรงอายไลเนอร์มันจะมาช่วยเก็บรายละเอียดให้แบบที่เราลงไปทั้งหมดอ่ะมันโอเคนะคะหรือว่าบางทีเราจะใช้แปรงอายไลเนอร์ตัวนี้ในการจิ้มเจ้าอายแชโดว์สีเข้มๆแบบเนี้ยแล้วก็ไปแตะที่อายไลเนอร์ของเรานะคะเพื่อทำให้เส้นอายไลเนอร์ของเราเนี่ยมันทนขึ้นแล้วก็คมชัดขึ้นนะคะพอมีอายไลเนอร์แล้วตาก็คือชัดโตขึ้นมาอีกวันนี้ใส่จะเขียนอินเนอร์จากขอบตาอย่างนี้ด้วยแต่ว่าใส่เขียนเราเว้นห่างไว้นะคะคือตรงเนี้ยจะไม่ได้มีไปบรรจบกันอะแปรงช่วยได้เยอะจริงๆทุกคนควรมีตาสองข้างนะคะก็จะได้ประมาณแบบนี้ซึ่งทุกคนจะเห็นไหมว่าทรายอ่ะไม่ได้เขียนถุงใต้ตาซึ่งไม่ใช่ไม่อยากเขียนแต่ว่าเป็นคนที่เขียนทีไรคืออุบาทมันไม่เข้าเลยแล้วทรายเป็นคนมีถุงใต้ตาธรรมชาติแบบเนี้ยแล้วพอยิ่งเขียนเข้าไปหน้าก็จะยิ่งดูโทรมเข้าไปใหญ่หรือว่าเราจะลองในคลิปนี้ดีอะไรที่ไม่เคยลองเราก็ลองดีไหมไหนๆเราก็ลองมาขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวจะลองให้ดูนะเทรนด์ถุงใต้ตาคือเทรนด์ที่ดิฉันอาจจะไม่ต้องวาดเลยมันก็มีแล้วก็เดี๋ยวจะเติมเป็นไฮไลท์นะคะซึ่งเห็นไหมว่าตลับเนี้ยมันจะมีฝั่งของไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวใช้เป็นอันนี้แหละเติมเข้าไปเพราะว่าถุงใต้ตามันต้องมีไฮไลท์ที่เราเห็นในทุกคนเขาฮิตกันอะประมาณนี้นะคะแล้วก็ขอเติมตรงนี้นิดนึงเนี่ยตรงช่องว่างที่เราใส่ไว้เมื่อกี้นิดหน่อยอะไรแบบนี้แล้วก็มีจุดนึงไฮไลท์นะคะที่ควรใส่ก็คือตรงนี้นะคะหัวตาให้เวลาเราแบบตะแคงข้างแล้วมันดูมีอะไรจริงๆรู้ไหมสมัยก่อนที่เขาไฮไลท์หัวตาเนี่ยเขาเอาไว้แก้สำหรับคนที่เหมือนตาชิดกันอะทำให้มันดูห่างขึ้น
แล้วก็คนที่แบบดูเหนื่อยดูโซมอะไฮไลท์หัวตาแล้วมันจะดูไม่โซมมากนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดัดขนตาแล้วปัดมาสคาร่ากันถ้าเป็นไม่ได้อยากให้มันเต็มที่ก็คือต้องติดขนตาปลอมใส่จะติดขนตาปลอมแม่เหล็กแต่ว่าใส่ไปเดินหาแล้วแบบมันหายไปไหนไม่รู้ในหลุมดำของบ้านวันนี้ก็เลยจะดัดขนตาปัดมาสคาร่าตามปกตินะคะแต่ว่ามีสิ่งนึงที่จะทำก็คือจะเติมสีนิดนึงนะคะคือตัวจริงอะค่อนข้างเข้มแล้วแต่ในกล้องอะยังดูอ่อนไปนิดนึงนะคะก็เลยจะเติมเสริมเข้าไปนิดนึงอันนี้คือเติมตัวโทนชมพูเข้าไปนะคะแล้วก็ตรงช่วงหางๆใครจะเติมโทนสีน้ำตาลทองเข้าไปประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่ลืมใช้เบนดิ้งบัดในการแบบเกลี่ยเรียบร้อยเรามาดัดขนตาปัดมาสคาร่ากันก็ที่ดัดขนตานะคะแซยังใช้ Serrat Beauty เหมือนเดิมใช้มา10กว่าปีแล้วเนาะจะบอกว่าทุกคนตอนนี้มันมีของกรอบด้วยซึ่งมันขายอยู่แบบประมาณ300หรือไม่เกิน500อ่ะที่แซเห็นนะเพราะฉะนั้นเวลาซื้อให้ระวังนะคะแซชอบดัดแบบชิดโคนแล้วยกขึ้นแล้วก็แบบค่อยๆไล่สเต็ปขึ้นไปนะคะแบบนี้มาสคาร่าที่ชอบที่สุดตอนนี้ก็คือ Mood นะหลายคนก็น่าจะเดาถูกคือแบบแซงทุกแบรนด์เป็นมาสคาร่าอีกหนึ่งตัวที่ใช้แล้วแบบขนตาใส่มันไม่ทิ่มลงนะคะอันนี้ใส่ใช้สีดำราคาดีด้วยเรื่องของเรื่องได้ประมาณแบบนี้นะคะจึงมาชอบที่สุดแล้วก็ไม่ลืมที่จะปัดขนตาล่างนี่ขนตาก็จะประมาณแบบนี้นะคะชอบมากตาเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาต่อกันที่ brush on ค่ะสี01 Love Scene อย่างที่บอกไปแล้วก็แปรงที่จะใช้นะคะจะเป็นแปรงพุ่มทรงดอกบัวของ Charlotte Tilbury ดีมากลืมยี่ห้ออื่นไปเลยคืออันเนี้ยดีมากจริงๆแล้วมันเอาไว้ทำคอนทัวร์นะทุกคนแต่ใส่เอามาลง brush on แล้วใส่รู้สึกว่าเคยเลิศดูสีโคตรน่ารักใส่บอกเลยว่าถ้าไม่โดนอย่างอื่นตกนะแบบอายแชโดว์อะไรไม่ชอบอะให้ซื้อ brush on ห้ามพลาดเลยจริงๆสีนี้น่ารักโคตรปัดเผื่อมาที่จมูกนิดนึงมันจะได้มีจุดเชื่อมคิวทีนี้ลิปนะคะมันก็จะเป็นลิปสีที่มันมากับคอลเลคชันนี้นะคะก็คือสีเบอร์100ซึ่งใส่ไม่แน่ใจว่าทาแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงกับลุคนี้ลองเลยละกันคือเดี๋ยวนี้เขาไม่ฮิตทาลิปแบบว่าเส้นคมๆกริบๆเหมือนเมื่อ10กว่าปีก่อนแล้วนะคะดังนั้นสิ่งนึงที่ใส่อยากจะแนะนำให้ทุกคนควรมีติดบ้านนะคะก็คือแปรงที่ช่วยเราในการทาลิปก็คือใส่ใช้ของ Haku Hodo ซึ่งจริงๆแล้วถามว่าจำเป็นต้องใช้แปรงแพงๆมั้ยมันไม่จำเป็นเพื่อนๆอาจจะซื้อแปรงสักอันนึงที่เป็นพวกซินเทติกบัดก็ได้นะแล้วก็เป็นทรงป้อมๆหน่อยอันนี้ของจองแซมูนนะเป็นแปรงหน้าตาประมาณแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันแต่ว่าของไซมันจะเป็นแปรงที่ทำออกมาเพื่อที่จะแบบเอาไว้ใช้แบบเบนลิปนะคะ Haku Hodo เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้เผื่อใครสนใจดีมากเลยทุกคนแล้วเราก็มาช่วยในการทาลิปให้แบบขอบปากมันเบลอๆแบบนี้ง่ายมากแล้วก็ถ้าเราทาลิปนะคะแล้วเราทาเกินขึ้นมาด้านบนตรงคิวปิดโบนิดนึงมันจะให้เอฟเฟคเหมือนเราไปฉีดฟิลเลอร์ลิปมาอะไรแบบนี้เฮ้ยลิปสวยลิปตอนแรกทาแล้วใส่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่นูนนะแต่ทาไปทำมาเอาสวยเลิศมันคือรุ่นลิปคัลเลอร์แมตต์นะคะเลิศมากเมคอัพก็คือเสร็จเรียบอ๋อยังไม่เสร็จตอนนั้นกำลังจะบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่คือเรายังไม่ได้ทาไฮไลท์ซึ่งไฮไลท์อ่ะใส่ก็คือจะใช้ตัวชาร์ลอตนะคะที่เมื่อกี้เอามาคอนทัวร์หน้ามันจะมีไฮไลท์อีกฝั่งนึงด้วยซึ่งเอาจริงไฮไลท์ของชาร์ลอตเนี่ยเป็นไฮไลท์ที่แบบยืนพื้นเบสิกของไซส์ไซส์รู้สึกว่ามันเข้าได้กับแบบทุกอย่างเลยทุกคนคือมันเป็นสีออกแบบแชมเปญโกลนะคะมันก็จะไปได้เรื่อยๆทุกสีผิวนะก็จะใช้ปัดนิดนึงเสริมในส่วนที่มันควรจะพอปขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมคะพอทาแล้วมันก็เหลือตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้นิดนึงให้เราดูมีดั้งโอเคเรียบร้อยเป็นไงคะชอบไหมคะเมคอัพลุคนี้คือใส่งงมากเลยอะใส่ตั้งใจว่าแต่งแล้วมันคงแบบเป็นวาเลนไทน์ที่แบบไม่หวานนะคะแต่ว่าพอลุคลมๆออกมาแล้วหน้าหวานอีกแล้วอะงงมันควรจะไม่หวานแล้วเพราะตาเข้มขนาดนี้นะก็หวังว่าทุกคนจะชอบในลุคนี้กันนะคะแล้วก็เมคอัพอะไรต่างๆที่ใช้ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวใส่เป็นลิงก์ไว้ให้ก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าดูแล้วชอบก็อย่าลืมอุดหนุน affiliate link ของไซนะไซได้ค่าคอมจากการที่เพื่อนๆซื้อผ่านลิงก์ของไซแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะคะตั้งใจทำมาเป็นของขวัญวาเลนไทน์ทุกคนค่ะ
วันนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะมีอะไรแบบนี้อีกหรือว่าอยากดูลุคไหนรีเควสต์ลุคไหนนะคะก็บอกกันได้ค่ะจะพยายามมาทำให้เพื่อนดูนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย